คราวนี้มีคนเขาลอง derive equation ในกรณีที่เป็น second order นะคะ second order ถูกไหมคะมีเท้า2ตัวนี่คือเรียกว่า second order นะคะโดยที่ให้เท้า1มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับเท้า2นะคะเขาบอกว่าเนี่ยจากสมการนี้เนี่ยเขาจะลองประมาณมันให้อยู่ในรูปของ first order plus second time model นะคะจากสมการหน้าตาแบบนี้จะประมาณให้เป็นแบบนี้ไม่ใช่ rule of thumb ด้วยจะใช้วิธีการคำนวณการประมาณโดยใช้ประมาณแบบที่3นะประมาณแบบที่3เพราะประมาณแบบที่3เป็นประมาณที่ดีที่สุดก็คือแทบจะไม่มีแอร์เลอร์เลยระหว่างค่าจริงกับค่าประมาณที่คุณประมาณมาได้ใช่ไหมคะเขาก็ไปดีไลฟ์มาขั้นตอนที่อาจารย์เขียนก็คือสิ่งที่เขาดีไลฟ์มาอาจารย์ไม่ได้จะให้คุณทำนะแต่จะบอกว่าสิ่งที่เขาทำออกมาปุ๊บประมาณได้ตามกราฟรูปนี้เลยคุณไม่ต้องคำนวณเองเขาทำให้คุณฉะนั้นถ้าเกิดคุณมี second order อยู่แล้วแล้วคุณอยากทำให้เป็น first order plus second time model คุณใช้กราฟรูปที่ 7.10 ได้เลยนะคะกราฟรูปที่ 7.10 ใช้ในการประมาณในกรณีที่คุณมี second order อยู่หรือ second order plus second time model ก็ได้คุณมี second order อยู่นะคะคุณต้องไปดูว่าทาว1กับทาว2ใครควรจะเป็นทาว1ใครควรจะเป็นทาว2เพราะเขาระบุชัดเจนว่าทาว1ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ2ถ้าเกิดคุณอยู่ในโปรเซสของคุณเนี่ยมีค่าเท้า2ตัวมีค่า1มากค่า1น้อยคุณก็ต้องไปกำหนดตามนั้นแต่ถ้าค่าเท้าคุณเท่ากันก็ไม่มีปัญหาตัวไหนเป็นเท้า1ก็ได้ก็อีกตัวนึงก็เป็นเท้า2นะคะเสร็จแล้วเนี่ยคุณหาสัดส่วนระหว่างเท้า2ส่วนเท้า1ฉะนั้นสัดส่วนนี้มันจะมีค่าน้อยกว่า1เสมอถูกมั้ยคะมากสุดก็คือ1ถูกมั้ยเพราะว่าเท้า2มันถูกกำหนดว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ1ไงอ่ะจากนั้นคุณไปหาค่าทาวหารด้วยทาวหนึ่งทุกทีค่ะไม่ใช่คุณจะได้ทาวสองส่วนทาวหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยพอคุณรู้แล้วว่าค่าทาวสองส่วนทาวหนึ่งคุณมีค่าเท่ากับเท่าไหร่สมมติมีค่าเท่ากับ 0.4 คุณอยากรู้ว่าค่าทาวจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่และทีศูนย์จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คุณทำอย่างนี้คุณลากเส้นตั้งฉากขึ้นไปเลยกราฟเส้นแรกกราฟเส้นเนี้ยนะคะให้คุณอ่านแกนทางซ้ายเลยขึ้นไปอีกเส้นหนึ่งอ่านแกนทางขวานะคะแกนทางซ้ายจะบอกค่าทาวหารด้วยทาวหนึ่งทาวตัวนี้เป็นทาวของ first order plus dead time model นะคะแกนทางขวา t 0หารด้วยทาวหนึ่งทาวหนึ่งรู้ไหมรู้ทาว1คือค่ามากหรือค่าน้อยค่ามากถ้าคุณรู้ทาว1คุณรู้ค่าในแกนนี้คุณหา t 0ได้ไหมได้ฝั่งนี้เหมือนกันคุณรู้ทาว1คุณหาทาวได้ไหมได้แต่การที่คุณจะรู้ทั้งหลายทั้งปวงตัวนั้นคุณต้องรู้ว่าทาว2ส่วนทาว1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมคะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเอาไว้ใช้ในการประมาณในกรณีที่คุณมี second order plus second orderหรือ second order plus second time model ก็ได้เดี๋ยวบอกอีกนิดนึงสมมุตินะคะคุณมี ds เอาตัวนี้เลยก็ได้ตัวตะกี้อันดับ3อ่ะนี่สมมุติคุณมี ds เท่ากับ 0.8เมื่อกี้บอกว่าเราใช้ rule of thumb ถ้าหมอไม่อยากใช้ rule of thumb จะใช้กราฟรูปนี้จะใช้กราฟรูปนี้ในการหาค่าทำได้ไหมทำได้ถึงแม้ว่ากราฟรูปนี้บอกว่าจะใช้เป็น second order เท่านั้นวิธีการคุณก็มองแค่ second order ไปก่อนสมมุตินะคุณมองแค่นี้ไปก่อนคุณแปลงแค่ 30s บวก1กับ 3s บวก1ก่อนให้อยู่ในรูป first order plus dead time นะคะอย่างนี้คุณให้ทาว1เท่ากับเท่าไหร่ทาว1เท่ากับเท่าไหร่30ทาวเท่ากับเท่าไหร่ทาว2เท่ากับ3ฉะนั้นทาวอะไรนะ
2หารด้วยเท้า1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ 0.1 อ่ะ 0.1 คุณก็เข้าไปอ่านแกนอ่ะอุ๊ยอาจารย์แกนอ่านโคตรยากเลยทำไงเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจอ่านไม่ได้ก็ไม่ต้องอ่านอ่านไม่ได้ก็แทนค่ามันมีสมการอยู่เห็นเปล่าเออใครมีปัญหาเรื่องการอ่านกราฟไม่ใช่ข้ออ้างคุณก็แทนค่าเข้าไปในนี้จะเลยบอกว่าคุณต้องมีเครื่องคิดเลขคุณแทนค่าลงไปคุณก็จะได้ค่าออกมาคุณก็จะได้ทาวกับทีศูนย์ออกมาอ่ะสมมติว่าอาจารย์บอกว่าได้ทาวสมมติอ่านมาแล้วนะคะได้ทาวไพรม์อาจารย์บอกว่ามีค่าเท่ากับทาวไพรม์หนึ่งอ่ะทีศูนย์มีค่าเท่ากับทีศูนย์ไพรม์ไว้นะฉันก็แทนลงไปฉะนั้นฉันก็จะมี 0.8 หารด้วย 10s บวก1คูณกับนี่ทาว1ไพรม์ของเรานี่แหละแล้วก็ e กำลังลบ t0s ตอนนี้มันกลายเป็น second order plus dead time แล้วคุณทำต่ออีกทีนึงคุณก็ไปดูว่าทาวนี้กับทาวนี้ใครมากใครน้อยถูกไหมคะคุณจะหาทาวตัวใหม่ของตัวนี้ได้ถูกไหมคะถูกไหมเพราะคุณรู้แล้วเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็น second order คุณก็จะทำให้มันเป็น first order ฉะนั้นกราฟรูปนี้ถามว่าใช้ได้เฉพาะ second order ไหมไม่สมมุติว่ามันมีเป็น third order คุณสามารถทำให้มันเป็น2แล้วเป็น1คือค่อยๆทำมี3ก็ทำให้มันเป็น2แล้วก็ทำให้มันเป็น1ถ้ามี2ก็ทำให้เป็น1เลยเข้าใจไหมอ่ะทีนี้พอมาถึงอันใหม่คุณก็จะได้ทาวอีกตัวหนึ่งใจก็เป็นทาว2สมมติอ่านค่าอะไรได้เรียบร้อยแล้วแล้วคุณก็จะได้ T0 ตัวที่2แล้วเวลามาเขียนในนี้จะได้ยังไงเพราะตอนคุณทำอย่างนี้คุณทำแบบนี้เนี่ย K เท่ากับเท่าไหร่1ใช่ไหมคะฉะนั้นไอ้ก้อนในวงเล็บของคุณเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ e กำลังลบ t02s หารด้วย tau 2s บวก1รวมกันก็ได้เป็น 0.8 e กำลังลบ t0 บวก t02s ฉะนั้นถ้าไม่อยากใช้ rule of thumb คุณก็ใช้แบบนี้ได้ถูกไหมคะมันก็กลายเป็น first order plus dead time model ฉะนั้นคุณก็จะได้ k เท่ากับ 0.8 t 0ก็เกิดจาก t 0ตัวที่1บวกกับ t 0ตัวที่2ที่คุณหามาได้ tau ก็คือ tau 2 prime ตัวสุดท้ายนะคะมีใครสงสัยไหม